ตะลึงพบเห็ดปลาหมึกเห็ดหายากอันดับสองของโลกคอหวยแฮตีเลขเด็ดเฮงกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่ค้าร้านส้มตำที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะตะลึงนะคะพบเห็ดมีลักษณะคล้ายกลิ่นปลาหมึกนะคะค้นไปค้นมาปรากฏว่าเป็นเห็ดปลาหมึกนะคะเป็นเห็ดที่หายากติดอันดับ2ของโลกเลยนะคะแล้วก็บรรดาคอหวยก็ไปแห่ตีเลขเด็ดปรากฏว่าถูกหวย93รับทรัพย์กันทั่วหน้าเลยนะคะโดยเห็ดดังกล่าวนะคะพบที่ร้านลาบเป็ดหนองคายนะคะบริเวณ3แยกเพชรรุ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเจ้าของร้านลาบนี่เป็นคนหนองคายนะคะปลูกเป็นเพิงนะคะลักษณะของร้านลาบนี่ปลูกเป็นเพิงนะคะจากการสอบถามนายชัยยุทธแยกโคกสูงอายุ40ปีเจ้าของร้านลาบนะคะเขาเล่าว่านะคะเขาพบเห็ดดังกล่าวนะคะขึ้นอยู่บริเวณแปลงผักพืชผักสวนครัวข้างร้านลาบนี่นะคะเป็นเห็ดปลาหมึกนะคะมีลักษณะคล้ายปลาหมึกหนวดนะคะมีกลิ่นเหม็นคล้ายปลาหมึกเน่าเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขานับได้ประมาณ9หัวนะคะเน่าตายไป3หัวนะคะซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านแถบนั้นนะคะพอรู้ข่าวว่ามีเห็ดแปลกๆนี่ค่ะเขาก็เลยมาพากันมาดูแล้วก็มาตีเป็นเลขเป็นเบอร์นะคะแล้วก็ซื้อไป93นะคะปรากฏว่าถูกกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งนายชัยยุทธนะคะเจ้าของร้านลาบนี่นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นไข่ไก่นะคะซึ่งเขาเห็นเห็ดครั้งแรกนี่เขานึกว่าเป็นไข่ไก่นะคะเพราะว่ามีลักษณะกลมๆแต่เมื่อมาจับดูก็พบว่ามีลักษณะนิ่มๆหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่สลากกินแบ่งจะออกนะคะเขาก็เห็นเห็ดนี่ผุดขึ้นมาอีกนะคะซึ่งก็นับได้ประมาณ9หัวนะคะแต่ตายไปอีก3หัวนะคะเมื่อไปเปิดดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็พบว่าลักษณะตรงกับเห็ดปลาหมึกนะคะหายากติดอันดับ2ของโลกเลยนะคะอีกทั้งเลข93ยังตรงกับเลขบ้านของตัวเองนะคะก็คือ 63/2 นะคะเลขเขาว่าเลข9กับเลข6นี่ตัวเดียวกันนะคะซึ่งชาวบ้านและตนก็นำเลขไปซื้อนะคะปรากฏว่าถูกรางวัลกันจำนวนมากเลยนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็ดให้โชคจริงๆนะคะนี่เลยนะคะใครจะไปคิดนะคะว่าเจอที่เห็ดที่หายากอันดับ2ของโลกแล้วยังให้โชคให้ลาภให้ความเฮงมากับเจ้าของร้านและก็คนแถวนั้นด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งคุณชัยยุทธนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าใครอยากมาชมเห็ดปลาหมึกนะคะหรือมาหาเลขเด็ดก็มาได้ที่ร้านลาภของเขานะคะที่ร้านลาภเป็ดหนองคายนะคะบริเวณ3แยกเพชรรุ่งนะคะบ้านเลขที่ 63/2 หมู่ 9 ตำบลสุกลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเลขที่บ้าน63ยังไม่ออกนะคะท่านไหนสนใจก็แวะไปชมได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเห็ดปลาหมึกนะคะหรือเห็ดหมึกเหม็นนะคะเป็นเห็ดพื้นบ้านที่พบตามที่ชื้นในบริเวณทุ่งหญ้าหรือป่าผสมผัดร้อนนะคะมักจะพบในออสเตรเลียนะคะแล้วก็พบในทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็ทวีปยุโรปนะคะแต่มาพบที่บ้านเราได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะลักษณะของดอกนะคะเมื่อเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะจะเป็นรูปไข่นะคะหรือรูปแพรนะคะมีสีน้ำตาลเทานะคะมีขนาดของดอกเห็ดประมาณ 0.5 ถึง 2.5 เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเริ่มเกิดรอยแตกที่บริเวณผิวของดอกเห็ดนะคะเพื่อสำหรับยื่นส่วนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วนั่นก็คือส่วนของแขนที่เรียวนะคะและบริเวณที่ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะเห็ดปลาหมึกนี่กินได้นะคะแม้จะมีกลิ่นเหม็นก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นเห็ดที่กินได้ชนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วจะนำมารับประทานเพื่อประทังชีวิตเมื่ออยู่ในที่ทุรกันดารหรือหลงป่านะคะซึ่งรสชาติของเห็ดชนิดนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนหัวไชเท้าว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ถึงแม้ว่าจะรับประทานได้นะคะเพื่อประทังชีวิตเมื่อหลงป่านะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษหรือไม่นะคะแต่ถ้าเรายังไม่รู้นะคะหรือเราไม่คุ้นคิดนะคะก็อย่าเพิ่งไปรับประทานนะคะถ้าจะรับประทานก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะทำให้สุกก่อนนะคะก็ระวังให้ดีนะคะส่วนเลขที่บ้านนะคะเราย้ำให้ไปแล้วนะคะว่า63/2นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้เห็ดปลาหมึกนำโชคมาให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ